ในเรื่องหากว่าเธอมีเขาแล้วประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพากย์เสียงโดยพิรมรตีหากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตอนใหม่ๆนะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตอนใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบทที่8โรคมันกลมหรือเขาตั้งใจแค่คำตอบเดียวทำให้เจ้าของเรารับเธอเข้าทำงานต่อให้รู้สึกว่าแปลกประหลาดยังไงแต่ว่าเธอก็ไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะลำบากเรื่องกลับจากทำงานแต่เธอคิดว่าหารถมอเตอร์ไซค์สักคันขับมาทำงานตรงนี้น่าจะไม่ยากลำบากเพราะตีสองเป็นเวลาดึกสงัดขนาดนั้นเธอคงไม่สามารถหารถกลับได้อย่างแน่นอนเพราะไม่ใช่เวลาที่รถวิ่งปกติจะเรียกแท็กซี่ก็อันตรายเลือกขับรถกลับเองน่าจะสะดวกที่สุดเธอเริ่มงานพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ก็ไปร้านขายมอเตอร์ไซค์มือสองที่ราคาดรอปลงมาครึ่งหนึ่งเพื่อประหยัดอย่างน้อยสัญญาก็การันตีว่าเธอจะไม่โดนไล่ออกหากยังไม่ผ่านทดลองงาน3เดือนตลอด3เดือนนี้เธอยังมีงานและมีเงินที่ได้รับชดเชยก็ใช้ไปส่วนหนึ่งเพื่อซื้อยานพาหนะสำหรับเดินทางก็แล้วกันแต่เมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็ไม่รอช้าจัดการให้เสร็จก่อนกลับแล้วพักผ่อนให้เต็มที่เตรียมพร้อมมาเริ่มงานใหม่เมื่อรับพนักงานใหม่แล้วนายก็ไม่ลืมถ่ายรูปไปอวดเพื่อนกูได้พนักงานใหม่สวยหยาดเยิ้มมึงสนไหมเขาส่งข้อความไปแต่ก็รอนานมากกว่าเพื่อนชั่วมันจะตอบไอ้สัตว์มึงห้ามยุ่งกับคนนี้นะเว้ยเขาด่าเพื่อนมันเจ้ากิจการหางานมาให้เขาอีกแล้วใบหน้าเครียดขรึมลงอยากจะวิ่งเอกสารในห้องระบายอารมณ์มากที่สุดนี่เธอไม่มีงานทำถึงขนาดเอาตัวไปอวดให้คนอื่นเห็นอย่างนั้นหรอเขาเหวี่ยงโวยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงกับใครดีเมื่อได้ยินเสียงข้อความเด้งมาอีกทีเขาจึงตัดสินใจโทรกลับไปหาเพื่อนเร็วทันทีผู้หญิงก็มีเยอะแยะทำไมมึงต้องรับคนนี้มึงร้อนรนทำไมหญิงที่มึงทิ้งหรือที่ทิ้งมึงนายียวนเพื่อนกลับในเมื่อมันดูแลไม่ได้ให้มาเป็นเด็กในร้านให้เขาดูแลเองจะดีกว่ามึงไม่ต้องยุ่งเขาเริ่มงานวันไหนผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวไม่คิดว่าเธอจะร้อนรนหาที่ทำงานได้บัดซบขนาดนี้ไม่รู้หรือไงว่าฉันห่วงพรุ่งนี้สองทุ่มนายบอกห้ามใครแต่ต้องตัวเธอไม่งั้นนายกินตีนฉันแน่เขารีบเคลียร์งานที่ค้างโดยด่วนทั้งยกเลิกนัดในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดในช่วงเย็นเพราะมีธุระด่วนไหนจะนัดกินข้าวเชื่อมสัมพันธ์บ้าบอกับบ้านของพราวรุ่งอีกต่อให้พ่อกับแม่ของเขาอยากให้แต่งงานกับพราวรุ่งแค่ไหนแต่หากเขาไม่ยอมก็ไม่มีวันที่จะมีงานแต่งงานนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนวันถัดมาเธอเอาข้าวให้สีนินก่อนออกไปทำงานตอนเย็นเธอเลือกออกช่วงเวลา1 ทุ่มใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงที่ทำงานแล้วการจราจรในช่วงเย็นติดหนักแต่โดยที่เธอเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทำให้คล่องตัวกับพวกรถยนต์นักเกิดมาจนก็ดีไปอีกแบบไม่ต้องมีรถหรูแล้วนั่งติดแงกเป็นเวลานานถึงสักทีเธอจอดรถในที่จอดรถของพนักงานด้านหลังเมื่อถอดหมวกกันน็อกแขวนที่รถแล้วก็เดินเข้าไปด้านในทันทีเธอเข้าไปรับชุดพนักงานแลกเปลี่ยนในห้องน้ำดีที่เคยทำงานในโรงแรมการทำผมการเก็บผมแต่งหน้ายังเป็นอยู่บ้างใบหน้าที่แต่งแต้มด้วยลิปสติกสีแดงชาติขับกับผิวใสของเธอเป็นอย่างดีแต่เมื่อสำรวจความเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเสื้อผ้าจะวอร์มนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าเกลียดนักในเราแสงไฟไม่ได้สว่างมากจนเธอรู้สึกอับอายอีกอย่าง
เธอใส่ชุดที่เซฟตัวเองมาพอสมควรและมั่นใจว่าไม่ปล่อยให้ใครชัยชมสิ่งปกปิดในร่างกายได้โดยง่ายๆแน่งานของเธอคือการเอาเครื่องดื่มไปเสิร์ฟกับแขกในร้านพร้อมทั้งเชียร์ให้ดิ้งแล้วเธอจะได้เงินพิเศษอีกด้วยและดิ้งที่เธอได้ก็จะเป็นเงินรายวันทำให้เธอมีเงินกินทุกวันไม่ต้องรอรับเงินเดือนนับว่าดีไม่น้อยวันนี้ขอสัก10ดิ้งก็พอเธอยกมือทุ่มหัวอธิษฐานไม่คิดว่าต้องมาจบที่งานแบบนี้แต่งานไหนหากทำด้วยใจบริสุทธิ์มันก็มีเกียรติเธอเสิร์ฟเครื่องดื่มสีต่างๆสมองก็จดจำว่าแต่ละสีมันคืออะไรดีที่เธอเคยมีเพื่อนเป็นบาร์เทนเดอร์ในโรงแรมจึงไม่ยากเย็นนักไปเรียกพนักงานใหม่มาหาฉันนายสั่งให้คนไปตามเธอมาเพราะถ้าปล่อยให้เดินเพ่นพ่านก่อนเพื่อนรักก็จะอดได้เงินจากมันครับนายไม่นานนักร่างอวบอันหุ่นทรงเซ็กซี่ก็เดินมาหาเขาแค่สองเต้าอวบที่เด้งมาตลอดทางก็เรียกน้ำลายพวกผู้ชายในร้านที่เข้ามาดื่มช่วงหัวค่ำได้แล้วจุดขายใหม่นายพึมพำคุณนายมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้นั่งเป็นเพื่อนผมสักครู่เดี๋ยวค่อยไปทำงานผมอยากรู้เรื่องงานเก่านายรังเธอไว้ก่อนยิ่งเห็นเธอนั่งเรียบร้อยแทบไม่เห็นภายในก็นึกขัดใจนักอาหารตากูหมดกันทำไมถึงลาออกล่ะคะเธอเอียงคอถามแต่หารู้ไม่ว่ามันทำให้ผู้ชายที่รักเมียอย่างนายเริ่มเคลิ้มเสียแล้วไอ้พีมันดุเพราะน่ารักอย่างนี้สินะครับไปสู่รู้เรื่องเจ้านายค่ะพอดีไปสอบถามเรื่องห้องพักคู่มั่นสอดเรื่องห้องที่จะพักกับเห็นเขาจูบกันที่ทางเดินเราก็เลยโดนไล่ออกมานี่ละค่ะเหตุผลปัญญาอ่อนมากนายอมยิ้มเจ้าเพื่อนบ้านมันใบโพราชัดเห็นอยู่ว่ารักว่าหลงมากคุณจะคิดอย่างนั้นหรอคะเหมือนดามีเพื่อนคุยก็ชี้ยิ้มออกมาแล้วเมื่อมองหน้าเจ้าของเราเธอก็สะดุดใจทันทียิ้มอะไรคะฉันแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือเปล่าเมื่อเห็นเขาจ้องมองมาที่หน้าอกก็รีบก้มดูตัวเองทันทีเรียบร้อยไปนะครับเดี๋ยวพอเพื่อนผมมาช่วยขูดรีบมันให้หน่อยได้ไหมครับปลดกระดุมเม็ดบนสัก2เม็ดผมจะให้มันรันดื่มสักแสนคืนนี้แหละขูดเลือดขูดเนื้อของแท้ให้มันรู้กันไปว่าใครจะแน่กว่ากันฮะเป็นแสนเลยเหรอคะเธอคิดคำนวณในหัวดื่มละ300 100,000 คิดเป็นกี่ดื่มแล้วเธอต้องดื่มพวกเขากี่แก้วแล้วนั่งกี่ชั่วโมงไม่ต้องตกใจครับคุณได้รับค่าตอบแทนได้เท่าที่ผมขูดรีดจากมันแต่ว่าไม่ต้องดื่มหรอกนะครับแค่ชนแก้วก็พอคืนนี้เขาคิดว่าเพื่อนเขาต้องเหมาแน่นอนถ้าอย่างนั้นให้เหมือนดาวทำยังไงบ้างคะนับว่าเขายังใจดีกับเธอไม่ใช่น้อยขนาดมาวันแรกยังหาดื่มให้เธอถอดเสื้อที่คลุมออกเหลือแต่เกาะอกไม่ต้องห่วงร้านผมมีการรักษาความปลอดภัย ถอดเสื้อล่ะคะยอมรับว่าตกใจในครั้งแรกที่เขาบอกให้เธอถอดเสื้อแต่เมื่อหันไปมองในร้านก็พบว่าคนอื่นก็ทำเช่นกันแรกกระโปรงแต่ละคนก็สั้นแทบจะเสมอครั้นเธอจะเรียบร้อยที่สุดอย่าใช่ที่ก็ได้ค่ะเธอขัดไม่ได้ก็ได้แต่ทำตามที่เจ้าของเราสั่งหญิงสาวถอดเสื้อออกแต่สายตาของนายนั้นไม่วางตาจากอบอวบเลยสักนิดแม่เจ้าโว้ยไอพี่มึงทำบุญได้ไรได้กินของเด็ดขนาดนี้เขาเห็นอย่างนี้ก็นึกถึงยายตัวหอมของเขาทันทีคืนนี้กลับไปต้องจัดให้หนักเพราะมีเครื่องเราอารมณ์มากมายเหลือเกินเหมือนดาวจะมาเป็นดาวใน SP ทองหล่อของเขาตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปรอยยิ้มชั่วผุดขึ้นบนใบหน้าเมื่อหาทางทำเงินกับเหมือนดาวได้สวยๆแบบนี้ใครเห็นก็ละลาย2:30รถสปอร์ตคันหรูแล่นเข้ามาจอดหน้าเราราวกับสายฟ้าแลบเจ้าของรถย่นกุญแจให้พนักงานรับรถไปเก็บแล้วก็มุ่งตรงไปกระชากขอบขึ้นชั่วทันทีเด็กกูอยู่ไหนพีรภาพไม่ต้องมีมารยาทกับไอ้เพื่อนเร็วเอาผู้หญิงของเขามาให้คนอื่นเชยชมไอ้สัตว์มาถึงก็กัดไม่เลือกโน่นหญิงที่ทิ้งมึงไปอยู่โน่นกูสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวแล้วดี
ไอ้ชั่วมึงทำอะไรวะไอ้ฮาก็นั่งคุยกับเขาสองคนสิวะจะให้นอนหรือไงเขายิ้มเมื่อกวนโมโหมันได้คืนนี้รันดื่มให้กูเย็นร้านปิดเขาย่นบัตรเครดิตให้เพื่อนมึงพูดเองนะเขาไม่ยอมขาดทุนแน่นอนน้องเหมือนดาวของมันจะรวยก็เพราะเขานี่แหละรักกินไม่ได้หรอกน้องพี่จะสอนวิธีขูดเลือดไอพีให้หมดตัวเองเขาคิดยังหมายมาดดาวส่งบัตรให้เด็กไปรูดดื่มให้กับเหมือนดาว100,000เหมือนดาวเพื่อนฉันเหมาของดีแบบนี้ขูดรีดได้หลายร้านให้แดกเล่าฟรีมานานแล้วถึงเวลาทบต้นทบดอกอีสัตว์เที่ยวนะมึงร้านนี้ดื่มราคาไม่ธรรมดาหรอกแต่เพื่อนเด็กขูดรีดอย่างชัดๆของสดเว้ยมึงไม่เอาก็ได้มีคนต่อคิวรูดไปเอาห้อง VIP ให้กูด้วยเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับไม่ใช่ไอพีอยู่แล้วบทที่9ครั้งละแสนเหมือนดาวได้รับเรียกให้เข้าไปในห้อง VIP พร้อมมีลูกค้าเหมาดื่มเธอทั้งคืนแรมไม่คิดไว้วันแรกก็ดวงดีเลยหากได้แบบนี้อาทิตย์ละ2ครั้งเธอก็คงทำงานที่นี่ไม่นานนักก็จะลาออกเพราะที่นี่นั้นเสี่ยงเหลือเกินไม่แปลกใจที่พนักงานหลายคนขับรถหรูเพราะแค่คืนเดียวก็ทำงานมหาศาลยิ่งแบ่งดื่มกับเรา 30% ก็เป็นเงินที่มากมายนะเชิญครับคุณหมุนดาวกาดผ่ายมือให้เธอเข้าไปในห้องที่ปิดสนิทแต่เมื่อเห็นว่าใครเป็นแขกเธอก็แทบอยากจะกลับออกไปแต่ประตูห้องถูกปิดลงเสียแล้วมาแล้วเหรอคุณเห็นผัวมาใช้บริการเราตกใจขนาดนั้นเลยไม่คิดว่าผมจะตกใจมากกว่าหรือไงที่เห็นเมียตัวเองมาเป็นเด็กเราเขาลุกขึ้นเดินไปหาเธอแล้วก็ร่าให้มานั่งปล่อยนะคุณปล่อยงั้นเหรอฉันเสียให้เธอเป็นแสนจะให้ฉันมองอย่างเดียวหรือไงเมื่อก่อนไม่เสียสักบาทยังได้ไปถึงไหนตอนไหนเขาว่ากล่าวเธอดวงตาที่หวั่นเกรงเขานั้นทำให้รู้สึกอยากรังแกเป็นที่สุดอย่างน้อยมันก็ดีกว่าดวงตาเศร้าคู่นั้นฉันไม่ใช่นางบำเรอของคุณแล้วนะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ร่างเล็กที่พยายามดิ้นรนให้หลุดจากกรงเล็บแต่ว่ามันยิ่งแยบชิดเขาไปทุกทีเรารู้ไหมเด็กเรามีหน้าที่อะไรดูสิก็น่าเป็นเพื่อนดื่มไงล่ะเธอพูดใส่หน้าเขาที่ห่างจากเธอไม่ถึงคืบใบหน้าแกร่งที่นมเข้ามาเกือบแนบชิดริมฝีปากของเธอทำให้ร่างกายเล็กสันตริกแล้วดื่มในห้องส่วนตัวแบบนี้จบที่อะไรไม่รู้หรอเธอมองเขาด้วยคิ้วขมวดเป็นปมยอมรับว่าเธอใหม่กับงานด้านนี้ไม่รู้ว่าเรียกมาแบบนี้หมายถึงอะไรหรือว่าไม่ไรไม่รู้หรือไม่ปฏิเสธเขายิ้มอย่างยั่วเย้ามองชุดที่แต่งก็รู้สึกขัดใจไอ้เพื่อนเวนบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามใครแตะให้แต่งตัวบ้าบออะไรของมันเนี่ยไม่รู้เธอยอมรับโดยดีแต่เขาก็ปล่อยให้เธอเป็นอิสระนั่นทำให้เธอหายใจหายคอได้สะดวกขึ้นนิดหน่อยชายหนุ่มยกแก้วขึ้นดื่มจนหมดแล้วก็พยักหน้าให้เธอเติมเหล้าลงในแก้วของตัวเองหญิงสาวก้มลงไปเทเครื่องดื่มให้ทำให้กระโปรงเปิดจนถึงเห็นก้นแล้วหน้าอกก็ร่นออกมานอกเกาะอกมินเมมีปลายจุกเท่านั้นที่ยังไม่โผล่หุ่นยิชมัดใครใช้ให้เธอแต่งตัวแบบนี้พระเจ้าของเรานะสิคุณจะสั่งให้ฉันใส่หรือไงเหมือนดาวกระแทกเสียงอย่างไม่พอใจนี่เขามองดูเธออย่างไม่มีมารยาทต่อให้เคยนอนกันมานับครั้งไม่ถ้วนก็เถอะแต่ตอนนี้สถานะของเขากับเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วทำไมทำงานแบบนี้ก็ไม่มีงานเขาถามเธอตอบเหมือนดาวกำลังเล่นสงครามประสาทกับเขากลับไปทำงานที่โรงแรมไม่ค่ะฉันเซ็นสัญญาไปแล้วฉันจะไปทำงานที่อื่นไม่ได้ก่อน3เดือนสัญญาถ้าไปบ้านนั่นฉันฉีกเองก็ได้เธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเขาว่าเธอแต่รู้สึกหัวเสียที่ควบคุมตัวเองไม่ได้
ทั้งที่ท่องมาตั้งแต่ออกจากโรงแรมแล้วว่าจะไม่สนใจยายีแต่เมื่อมาถึงเขาก็เรียกหาเธอแทบจะทันทีฉันไม่อยากทำงานที่โรงแรมแล้วพอเลือกเวลาทำงานไม่ได้แล้วก็หยุดไม่แน่นอนทำงานที่นี่อย่างน้อยก็หยุดวันเดิมรายได้ก็ดีกว่าฉันไม่ยอมเธอมาขายตัวที่เราแบบนี้หรอกนะเธอเป็นของฉันเขายิ่งกว่าห่วงของเธอคือของเล่นของเขาเขาไม่ยอมให้คนอื่นมาเล่นกับเธอหรอกผิดละค่ะฉันไม่ใช่ของคุณเราสิ้นสุดสัญญาใจเรื่องบำเรอกรรมเมื่อวันที่คุณไล่ฉันออกหากอยู่ข้างนอกเราก็เป็นเพียงแค่คนเคยรู้จักไม่ใช่ทาสจำของคุณเธอสยะยิ้มให้เขาเล็กน้อยแล้วก็ส่งวิสกี้ให้เขา